ระต่ายพันนิพาจั่วเกรียนเม้นหยาบคายอบรมมารยาทบูลลี่สามีหัวเถิกปีนี้ฝ่าดราม่ามรสุมหนักรับมือกับกระแสข่าวทุกรูปแบบสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพันนิพาและครูไพบูลย์แสงเดือนผู้จัดการส่วนตัวซึ่งเป็นสามีที่ก่อนหน้านี้แถลงข่าวยอมรับว่าท้องด้วยกันจริงพร้อมรับผิดศีลข้อ3แต่จะไม่ผิดศีลข้อ4ทว่าไม่วายกลับถูกคอมเมนต์แซะหยาบคายไม่เว้นในแต่ละวันล่าสุดกระต่ายได้โพสต์รูปภาพนั่งรถคู่กับครูไพบูลย์สามีพร้อมแคปชั่นว่าขี่รถทั้งวันวันนี้ไปต่อที่คุยงานหลังจากโพสต์ภาพและแคปชั่นไปกลับถูกเกรียนคีย์บอร์ดแซะสามีว่าหัวเถิกโพสต์ครับงานนี้กระต่ายไม่ทนคอมเมนต์จวกกลับไปว่าดีกว่าหน้าเหลี่ยมอยู่นะคะก่อนที่จะโพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่ากรุณาคอมเมนต์ให้เกียรติกันด้วยนะคะถ้าคุณคอมเมนต์ไม่ให้เกียรติเราก็จะไม่ให้เกียรติคุณเช่นกันนะคะส่วนเรื่องหน้าตารูปลักษณ์ขอโทษที่พวกเราเกิดมาไม่ได้มีหน้าตาที่ดีและหน้าตาที่หล่อสวยโปรดให้เกียรติกันด้วยนะคะอย่าบูลลี่เรื่องหน้าตาและรูปลักษณ์เลยค่ะขอบคุณค่ะงานนี้ FC เหนียวแน่นต่างคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นหลามว่ารับคำขอโทษด้วยเงินสดเท่านั้นเดินทางปลอดภัยจ้าฝนตกถนนลื่นอย่าไปสนใจค่ะน้องคนเราทุกคนมีคนรักและมีคนเกลียดใครเขาจะพูดอย่างไรก็ช่างเขาเราจงคิดไว้แค่ว่าเราทำแล้วเรามีความสุขและไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแค่นี้ก็พอค่ะคนที่พูดว่าเราในทางที่ไม่ดีเขาเรียกว่าเห่าจ้าไม่ต่างกับหมาดีแต่เห่าไปวันๆทำตัวไร้สาระไปวันๆจ้องหาแต่แนวทางหาเรื่องที่ไม่ดีของเราเรื่องของตัวเองเคยรู้หรือเปล่าคนพวกนี้ไม่มีจิตสำนึกหรอกคิดแค่ว่าตัวเองดีและคนอื่นแย่เสมอคนเราถ้าดีจริงจะไม่พูดไม่ว่าให้ผู้อื่นเขาเสียหายและเสียความรู้สึกหรอกค่ะน้องสู้ๆนะคะน่ารักที่สุดครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด